ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงในเดือนพฤษภาคมนี้ในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีสิงนั้นคุณอาจจะมีความเครียดเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินและความรักอยู่บ้างสิ่งที่อยากจะให้ชาวลัคนาราศีสิงนั้นระมัดระวังในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ก็คืออาจจะมีคนคิดไม่ซื่อกับคุณหรือคุณค่อนข้างที่จะต้องทําอะไรอย่างโดดเดี่ยวและช่วยเหลือตัวเองเป็นหลักในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงนั้นในเดือนพฤษภาคมนั้น คุณอาจจะต้องระมัดระวังถึงคนรอบข้างของคุณนั้นซึ่งอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับความคิดของคุณสักเท่าไหร่นะักที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการงานอยู่บ้างแต่ก็ยังมีคนคอยเกื้อหนุนสนับสนุนคุณยังมีคนคอยให้กําลังใจคุณและให้ความร่วมมือกับคุณแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมน,นี้คุณอาจจะต้องอาศาัยตัวเองเป็นหลักมากเป็นพิเศษพเพราะชาวลัคนาราศีสิงในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะต้องใช้เงินมากอาจจะมีความคิดอาจจะมีความเครียด อาจจะแสดงออกที่ไม่ค่อยดีนักทําให้คนรอบข้างนั้นไม่ค่อยจะเข้าหาตัวคุณสักเท่าไหร่นักชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพหรือคนในครอบครัวของคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพแม้กระทั่งปัญหารอบด้านต่างๆที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จะทําให้คุณนั้นค่อนข้างเครียดมากเลยแต่ก็ขอให้คุณนั้นยืนหยัดอยู่บนขาของตัวเอง ความนิ่งความมีสติของคุณนั้นจะช่วยทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะผ่านพ้นไปได้อย่างน้อยที่สุดยังมีผู้ใหญ่บางคนที่ยังคอยเป็นที่ปรึกษายังคอยเป็นที่พึ่งพิงให้กับคุณได้ในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงนี้จะต้องระมัดระวังถึงความกังวลใจความเศร้าหมองในจิตใจของตนเองที่อาจจะต้องเจออะไรที่ไม่ค่อยสบอารมณ์คุณนะักแต่ก็อยากจะบอกว่าหลังจากในช่วงนี้ไปสักสองสาเดือน คุณจะเกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาคุณจะมีไอเดียใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งใหม่ๆที่คุณนั้นเคยเศร้าหมองเคยเครียดเคยมีความกังวลจะมีอะไรใหม่ๆที่จะทําให้คุณนั้นได้ลงมือทําและประสบความสําเร็จเพียงแค่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณต้องแบกรับภาระอะไรมากพอสมควรในช่วงนี้แต่ก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณ ขอให้เป็นคนที่คิดดีจิตใจดีเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะมีคนขอให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคุณอย่างแน่นอนบางครั้งความเครียดของคุณนั้นคุณก็อาจจะเครียดไปเองหรือเครียดมากเกินกว่าเหตุก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงขอให้คุณทําใจเย็นๆทําใจร่มๆรับรองได้ว่าปัญหาต่างๆนั้นคุณสามารถคลี่คลายได้คุณควรพยายามที่จะมองปัญหาใหญ่ให้กลายเป็นปัญหาเล็กอย่าเอาปัญหาเล็กให้กลายเป็นปัญหาใหญ่ เพราะไม่อย่างนั้นแล้วคุณก็จะมีความเครียดมีความกังวลไปมากเกินกว่าเหตุอย่างน้อยที่สุดยังมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณอย่างแน่นอนในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีสิงในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้คุณมีอะไรมักจะมีอะไรหลบหลบซ่อนๆหรือมีอะไรไม่แน่นอนอยู่แม้กระทัง่งคนที่ทํางานกับคุณนั้นก็คอยที่จะเลื้อยขาหรือกันแกล้งคุณอยู่ดังนั้นในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณประคองตัว อย่าผลีผามอย่าลงทุนอะไรมากเกินไปหรือแสดงโชว์ออฟตัวเองมากเกินไปอาจจะเกิดอันตรายหรือสิ่งที่ไม่ดีกับคุณได้คุณพยายามคุณพยายามที่จะเก็บในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการดําเนินงานให้ดีเพราะช่วงนี้อาจจะมีคลื่นใต้น้ําที่จะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะสั่นคลอนในเรื่องของการงานอะไรโครงการอะไรที่มีอยู่ก็อาจจะต้องพักไปก่อนในช่วงนี้เพราะยังไม่ถึงเวลาที่คุณนั้น จะเริ่มลงมือทำเพราะช่วงนี้คุณอาจจะมีความเครียดความกังวลหรือสถานการณ์ต่างๆยังไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่นักยังมีอะไรที่ยังมีความลับมีอะไรที่ยังหลบๆซ่อนๆคุณอยู่ยังมีอะไรที่ยังไม่เปิดเผยกับคุณหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะยังไม่รู้ซึ่งคุณอาจจะพลาดพลั้งได้ก็ขอให้คุณระมัดระวังเอาไว้ในส่วนนี้สําหรับในเรื่องของการเงิน การเงินของชาวลัคนาราศีสิงในเดือนพฤษภาคมนี้ต้องบอกว่าคุณก็ยังโชคดีแม้ว่าจุคุณจะมีปัญหาหรือมีความเครียดในเรื่องของการงานที่อาจจะยังไม่ค่อยราบรื่นนักแต่การเงินนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้การเงินใหม่ๆการเงินที่ย่ำแย่การเงินที่ไม่ค่อยฟลอร์การเงินที่อาจจะหมุนเวียนติดๆขัดๆบ้างคุณจะเริ่มมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นจะมีหาหนทางโอกาสที่จะได้การเงินที่ดีหรือจะมีโอกาสที่จะได้เงินใหม่ๆเข้ามาซึ่งอาจจะสามารถ ทำให้คุณนั้นสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้บางคนอาจจะมีการซื้อที่ดินซื้อบ้านใหม่หรือรีโนเวทบ้านตัวเองให้ดูใหม่อยู่เสมอและบางคนก็อาจจะสามารถสร้างลงหลักปักฐานจากที่ไม่เคยมีอะไรจากคนที่เคยเช่าบ้านอยู่เช่าห้องอยู่ก็อาจจะเริ่มมีโอกาสที่จะเริ่มมองมองทรัพย์สินที่ตัวเองนั้นอยากจะซื้อเพื่อที่จะเป็นที่พักอยู่อาศัยของตัวคุณเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดีการเงินในช่วงนี้ถือได้ว่าคุณมีโอกาสที่จะพัฒนาก้าวหน้า เติบโตขึ้นอย่างแน่นอนในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีสิงในเดือนพฤษภาคมนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงนั้นค่อนข้างที่จะบันเทิงค่อนข้างที่จะได้พบปะผู้คนใหม่ๆมีโอกาสสูงเพราะช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ชอบท่องเที่ยวชอบสนุกสนานคุณยังอาจจะยังไม่อยากจมปลักไปกับใครคนใดคนหนึ่งแต่คุณก็จะได้เจอคนที่คุณรู้สึกถูกอกถูกใจแม้ว่าคนที่มีคู่อยู่แล้ว คู่ของคุณนั้นก็จะสนุกสนานร่วมไม้ร่วมมือไปท่องเที่ยวไปสังสรรค์กับคุณทําให้คุณนั้นได้เกิดความผ่อนคลายแต่ก็ยังมีโอกาสที่คุณนั้นเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์อาจจะมีคนเข้ามาหาคุณมากมายเป็นพิเศษดังนั้นในช่วงนี้ในเรื่องของความรักจิตใจคุณจะค่อนข้างที่จะแจ่มใสามากเป็นพิเศษมีโอกาสที่จะมีโลกสีชมพูมีโอกาสที่จะมีความสุขสดชื่นกับคนใหม่ๆมีโอกาสได้ท่องเที่ยวกับคนใหม่ๆหรือถ้าหากว่าเป็นคนเดิมๆหรือคนกันเองที่คบอยู่ ก็จะทําให้คุณนั้นมีความสุขสดชื่นอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวและนี่คือภาพรวมดวงชะตาโดยรวมของชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนพฤษภาคมนี้ครับ